วัสดีท่านผู้ชมก่อนละกันสวัสดีครับน้องชมพู่และสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับโอเคสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวมีคำถามหุ้นรายตัวถามมาได้นะครับพิมพ์ข้อความมาได้เนาะอ่ะค่ะเดี๋ยวพี่จะให้ชมพู่พูดมุมมองก่อนว่าสัปดาห์นี้หรือว่าสัปดาห์หน้าตลาดจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะโอเคชมพู่เริ่มได้เลยโอเคถ้าสามหลักของตลาดนะคะคือสิ่งแรกเลยนะคะก็คือมุมมองของตลาดเนาะลิปปิ้งแขวขาลงอยู่แล้วค่ะไม่ว่าเขามีการเกิดแบ็คเกอร์หรือไม่มีเกิดแบ็คเกอร์ก็ได้ขาลงก็คือขาลงแต่อาจจะลงมาค่อนข้างเยอะของตรงนี้หลายท่านคิดว่าอาจจะมีการเกิดรีบาวเนาะอาจจะเหมือนของครั้งนี้หรือเปล่าของครั้งนี้หรือเปล่าแต่การที่เกิดรีบาวสำหรับของจุดนี้ก็อย่างที่บอกว่าการเกิดรีบาวมีการดิ่งลงไหมเป็นสิ่งแรกมีการดิ่งลงไหมหมายถึงว่ามีแท่งเขียวที่เกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าแท่งเขียวที่เกิดขึ้นนะยังไงต้องกินครึ่งหนึ่งสำหรับของแท่งวันก่อนเนี่ยถึงจะบอกว่ามีการหยุดลงได้จริงนะของอันนี้แล้วอันที่สองก็คือว่าช่องว่างการเกิดรีบาวแหละถ้าจากลิปปิ้งจากแท่งเทียมมาถึงลิปปิ้งเขียวช่วงเวลานี้ช่องว่างมีค่อนข้างเยอะเนาะมีค่อนข้างเยอะแต่ว่าเขาจะไปถึงไหมจริงๆแล้วก็อยากให้ดูเหมือนกันว่าไอ้ช่องสองของเงินดีของตรงนี้มามีอะไรที่มาสนับสนุนหรือเปล่าถ้าตัวของตรงนี้นะคะเงินที่ออกก็ยังค่อนข้างเยอะอยู่นะนี่คือที่สำหรับของตลาดนะคะก็คือที่บอกว่าแนวโน้มขาลงการเกิดรีบาวของตรงนี้ต้องคอนเซิร์นก่อนมีการหยุดลงไหมยังไงต้องยืนครึ่งแท่งของตรงนี้ถึงจะบอกว่าอาจจะมีการหยุดลงพี่เดียได้ยินอยู่นะได้ยินราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่พอบอกได้ไหมราคาสักเท่าไหร่ถ้าสำหรับของครึ่งแท่งของตรงนี้ก็น่าจะประมาณอยู่ที่1159ประมาณ1159ใช่ใช่โอเคถ้าเกิดเกิน1159แปลว่ามีมองขึ้นได้แล้วถูกไหมใช่ก็คือหมายถึงแค่มีการหยุดลงเท่านั้นคือว่าอาจจะมีการเกิดรีบาวใช่โอเคแล้วอย่างตอนนี้เงินก็ยังออกอยู่เยอะถูกไหมครับใช่ใช่ใช่โอเคแล้วเป็นยังไงบ้างตัวเซฟตี้ล่ะตัวเซฟตี้น่าจะคล้ายๆกันนะน่าจะคล้ายๆกันถูกไหมคะเซฟตี้ของตรงนี้เหมือนกันเงินออกค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่แต่ของราคาปิดวันนี้ก็น่าจะพอดีอยู่ที่น่าจะประมาณขึ้นหนึ่งของเท่มันก่อนถูกไหมคะครับใช่ใช่ใช่อาจจะเริ่มมีสัญญาณที่เหมือนแต่เริ่มหยุดลงการที่เกิดแบกเกอร์ชะลอลงใช่ไหมชะลอลงใช่ใช่ทีนี้ตอนก่อนเริ่มรายการชมพู่ถามพี่ว่าอะไรนะมีมุมมองสำหรับตลาดซับที่เขาสั่งให้ไม่ให้ช็อตห้ามช็อตพี่เดียมีมุมมองอย่างไรโอเคอ่ะก็คือจริงๆแล้วชมพู่เข้าใจไงก่อนอ่ะชมพู่อ่านข่าวอ่านภาษาชมพู่เป็นคนจีนเป็นแบบเสื้อเรียกว่าคนจีนแท้ๆเลยอ่ะชมพู่อ่านภาษาไทยแล้วชมพู่มีความเข้าใจยังไงก่อนโดยที่ยังไม่ต้องเล่าหรือว่าชมพู่ไปฟังหรือไปฟังคนอื่นมาชมพู่มีความเข้าใจยังไงก่อนก็คือการที่หม่องแบบสั่งให้ไม่ให้ช็อตก็คือหมายถึงส่วนนี้ที่สั่งก็น่าจะเป็นคนที่ซื้อโปรแท็กมั้งที่สั่งช็อตก็มองของชมพู่หนึ่งคือการที่เกิดแบ็คเกอร์ที่ติดกัน2วันแล้วถ้าลงไปอีกนะมีคนที่ช็อตไปอีกหมายถึงแรงขายมากกว่านี้อีกก็ทำให้ความมั่นใจของนักลงทุนจะหายไปแน่นอนเลยรัฐบาลเขาต้องสั่งแต่ของจริงนะส่วนเนี่ยเพราะเขาเล่นช็อตไม่ได้เลยเขาต้องเอาเงินไปซื้อไม่ให้เขาลงเยอะเมืองจีนนี่ช็อตไม่ได้เลยเหรอใช่ใช่ใช่นี่ก็คือถ้าของเมืองจีนก็คือรัฐบาลเขาต้องเอาเงินไปซื้อแต่คือที่ชมพู่ก็คือว่าของไทยเพราะเขามีช็อตไงใช่ไหมแต่รัฐบาลเขาสั่งเหมือนแต่รัฐเขาสั่งได้ไม่ให้ช็อตถูกไหมก็หมายถึงสิทธิ์ของตรงนี้อันนี้สั่งได้อ่ะเลยแต่ว่ามองของชมพู่ที่อ่านมาก็คือถ้าเตือนอ่านไม่ผิดก็คือเขาสั่งให้ถึงอาจจะมีผลถึงสิ้นเดือนนี้ก็ได้แต่ก่อนที่ใช่ไหมมิถุนามิถุนาคือเดือน6หรือเดือนนี้มิถุนาเดือน6สินี่มีนาชมพู่นะชมพู่ถ้าบอกเดือนชมพู่ต้องแบ่งเดือน1เดือน2เดือน3อันนี้ชมพู่จำได้จูนแล้วถ้ามิถุนจูนจูนโอ้จูนถ้ามิถุนานี่คือค่อนข้างนานนะเหมือนทีนี้เหมือนเดี๋ยวนักลงทุนถามหุ้นมาได้นะเดี๋ยวผมจะให้ชมพู่ดูหุ้นให้ทีนี้ชมพู่แชร์ลงเพจตัวเองแล้วถูกปะใช่ใช่ใช่ดีดีตะกี้ชมพู่พูดมาสองเรื่องคือเรื่องของช็อตเซลล์แล้วก็เรื่องของที่จีนบอกว่าถ้าหุ้นตกหนักๆจะรัฐบาลจะซื้อหุ้น
ใช่โอเคเดี๋ยวพี่จะตอบทั้งสองเรื่องก่อนเลยค่ะเนื่องจากพี่เคยทำงานอยู่เบื้องหลังในตลาดในเกี่ยวกับด้านเทรดเดอร์มาก่อนที่เคยเป็นพร็อพเทรดเคยเป็นมาร์เก็ตเมกเกอร์มาก่อนพี่จะตอบอย่างนี้ว่าทำจริงไม่ได้หรอกข้อแรกเลยเรื่องของการช็อตเซลล์อ่ะหมายความว่าแบ่งเป็น2กลุ่มแบบนี้กลุ่มแรกคือนักลงทุนสถาบันกลุ่มที่2คือนักลงทุนรีเทลแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่ทำไม่ได้เลยอ่ะคือนักลงทุนสถาบันเพราะว่าตัวแพลตฟอร์มเนี่ยเขาออกแบบมาว่าให้มันขายที่บิดได้อ๋อแต่ตอนเนี้ยตลาดซับประกาศว่าห้ามขายที่บิดให้มาตั้งรอที่ออฟเฟอร์เออปรากฏว่าเราโปรแกรมมันทำงานไม่เป็นมันทำงานไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความเสี่ยงที่1หลังจากนี้ไปถ้าตลาดซับไม่อารุ่มอร่วยกับกองทุนหรือสถาบันโวลุ่มอาจจะหายไปหลังจากเนี้ยโวลุ่มช็อตโวลุ่มตลาดหมายถึงโวลุ่มตลาดเลยโวลุ่มตลาดจะหายไปค่ะข้อที่2คือถ้ามันยังเป็นอย่างนี้นานคือมันใช้คำว่าแทรกแซงแทรกแซงคือจริงๆตลาดทุนเนี่ยควรจะต้องเรื่องของคำว่า fair price มันต้องมีคำว่า fair price คือมันคือมุมมองของคน2คนคนหนึ่งคือมองขึ้นอีกคนหนึ่งมองลงค่ะถูกไหมคนที่มองขึ้นก็ซื้อหุ้นได้คนที่ขายก็คือคนที่มองไม่ขึ้นแล้วก็คนที่มองลงก็คือขายหุ้นได้ถูกไหมครับคือจริงๆการช็อตหุ้นก็เหมือนกับการซื้อขาลงนั่นแหละค่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆเรื่องของการช็อตหุ้นเนี่ยจะมีผลต่ออะไรข้อแรกเลยคือ DW DW ฝั่งพุทธคนจะพุทธได้ยากขึ้นโบรกเกอร์บางโบรกเกอร์อาจจะประกาศว่าไม่มีพุทธ DW แล้วคือตัวที่มีพุทธอยู่หยุดการซื้อขายพี่คิดว่าอย่างนี้นะเรื่องบล็อกเทรดก็อาจจะทำการช็อตฝั่งบิดไม่ได้คือต้องตั้งรอฝั่งออฟเฟอร์อย่างเดียวคือจะช็อตที่ราคาบิดเลยไม่ได้ก็คือต้องตั้งรอแต่นักลงทุนสถาบันกับต่างประเทศอาจจะทำได้ถ้าเกิดเขาไปต่อรองกับตลาดซับว่าเออเนี่ยเขามีแพลตฟอร์มนั่นแพลตฟอร์มนี้ต่างๆมาอาจจะทำได้ประมาณนี้อีกเรื่องนึงเรื่องของใส่เงินกองทุนพยุงหุ้นชมพู่ได้ยินชื่อนี้ไหมคืออะไรนะกองทุนพยุงหุ้นกองทุนพยุงหุ้นมันจะมีเหมือนกันใช่ประเทศไทยกำลังจะทำแล้วทีนี้ชมพู่รู้ไหมว่าตั้งแต่ต้นปีมาถึงปัจจุบันเนี่ยตลาดหลักทรัพย์เนี่ยหรือว่าเซ็ตเนี่ยตกลงไปแล้วประมาณ 30% ค่ะทีนี้อันนี้คือพูดถึงเซ็ต100นะเซ็ต100ค่ะตัว market cap ก่อนตกเนี่ยชมพู่เข้าใจคำว่า market cap ถูกป่ะค่ะไซส์ของตลาดทรัพย์เนี่ยมีมูลค่าประมาณ13ล้านล้านค่ะ13ล้านล้านนะค่ะแปลว่าถ้าเขาจะมาพยุงหุ้นสัก 10% ต้องใช้เงิน 1.3 ล้านล้านค่ะเข้าใจไหมเข้าใจคำถามที่ง่ายๆเลยเงินมาจากไหน มันไม่ได้มีเงินอันนี้คือข้อแรกนั้นจะเอาเงินจากไหนมาถูกไหมครับข้อที่สองคือถ้าเกิดเอาเงินรัฐบาลกำลังเอาเงินประเทศชาติมา 10% ถามว่าเงิน 1.3 ล้านล้านไปหาเงินมาได้มันจะเหมือนกับตอนปี40ที่เป็นเรื่องของคำว่าต้มยำกุ้งที่ประเทศไทยพยายามจะแทรกแซงเขาเรียกคำว่าแทรกแซงเข้าใจคำว่าแทรกแซงไหมเข้าใจแทรกแซงคือเหมือนกับพยายามไม่ให้มันเป็นจริงอ่ะนึกออกปะก็คือเหมือนกับตอนนั้นเกิดอยู่2กลุ่มกลุ่มแบงค์ชาติกับกลุ่มจอร์จโซโรสจอร์จโซโรสก็พยายามจะเอาค่าเงินบาทเราให้อ่อนค่าไปเรื่อยๆแบงค์ชาติก็บอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้